สวัสดีครับแฟนๆ Grand TV ทุกคนใกล้ถึงวันสำคัญเข้าไปทุกทีวันที่ทุกครัวเรือนจะใจจดใจจ่อกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนี้แต่เชื่อว่าถึงตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่มีเลขเด็ดในใจวันนี้เราได้รวบรวมเลขเด็ดเลขดังจากหลากหลายสำนักมาไว้ให้ที่นี่แล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งโดยงวดนี้แม่น้ำหนึ่งขอเน้นไปที่เลข6เจ้าตัวคอนเฟิร์มหนักแน่นว่า6ต้องโผล่มาอย่างแน่นอนซึ่งเลข2ตัวได้แก่606303ส่วนเลข3ตัวคือ063ทางฝากฝั่งของเจนุกบารมีมหาเฮงก็ได้ออกมาวิเคราะห์เลขชุด3ตัวและได้ให้แนวทางเลขเด็ดงวดนี้มาซึ่งได้แก่609819019908และ689ทางด้านมวลสิทธิ์คำสร้อยก็ไม่น้อยหน้าใครครับได้แนะนำเลขเด็ดที่ตนชอบและเคลมว่างวดนี้มาแน่นอนกับเลข21และ41ทางด้านของศิลปินตลกอารมณ์ดีพี่ตั๊กสิริพรที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้มีโอกาสไปร่วมพิธีสักการะบูชาองค์พญาศรีสัตนาคราชได้เลขเด็ดมาจากธูปมงคลซึ่งเผยให้เห็นเลข3หลักอย่างชัดเจนนั่นคือ417อีกหนึ่งสำนักที่ไม่ตามไม่ได้กับเลขเด็ดไอ้ไข่มาแรงแซงทุกสำนักจริงๆและเคยได้สร้างตำนานให้หลายคนนั้นได้ถูก2ตัวตรงหรือ3ตัวตรงแบบเข้าเป้าเต็มๆมาไม่มากก็น้อยซึ่งงวดนี้ไอ้ไข่ให้โชคกับเลข2ตัวมาซึ่งนั่นคือ08 38และ58และสุดท้ายนี้จากคนที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้เป็นใครไปไม่ได้กับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเธอไม่ใช่แม่หมอที่จะมาทำนายทายทักและบอกใบหวยเหมือนกับสำนักอื่นๆแต่จะเป็นการที่เธอมาแชร์เลขที่ชอบที่จะซื้องวดนี้ให้กับแฟนๆทุกคนได้มีแนวทางในการซื้อหวยในงวดนี้นะครับสำหรับคนที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราไปฟังอิงฟ้ากันดีกว่าว่าเธอจะว่ายังไงอ๋อใกล้วันที่1กรกฎาคมแล้วค่ะทุกคนมีเลขสวยๆกันบ้างหรือยังพี่ฟ้าชอบเลข314ค่ะเป็นเลขห้องพี่ฟ้าเองนะคะส่วน2ตัวเนี่ยพี่ฟ้าชอบ3กับ4ใครที่ชอบก็สามารถตามกันได้นะคะจะบอกว่านึกถึงลอตเตอรี่นะคะนึกถึงหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเขาซื้อง่ายจ่ายเต็มนะคะรีบไปซื้อกันเยอะๆนะคะเลขสวยๆรอทุกคนอยู่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Grand TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของเราขอให้ถูกหวยกันทั่วหน้าสวัสดีครับ